พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กุลพ่อกุลแม่กุลครูบาอาจารย์กุลศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาปอออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดที่ว่าเวลานี้เจริญปอนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดที่ว่าเวลานี้เจริญปอนญาติโยมท่านสาธุชนคนดีป่ออุ้ยแม่อุ้ยนักศีลนักบุญเท่าแก่น้อยใจนิ่งตั้งหลายทุกท่านได้เวลาแล้วเน้อได้เวลาแล้วตึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนาน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาพบมาอู่มาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องก็ออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วไผที่ยังบ่ลุกก็ลุกมาได้แล้วเน้อลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลุกเจ้ากินผักดังป่ายหลับลุกควายกินผักดังเก่าลุกเจ้าได้หลายลูกควายได้น้อยหลับลูกเจ้าเป็นเจ้าดังหลายหลับลูกควายป่าเฮือลูกหลานเป็นนี่เป็นข้าเน้อตื่นมาเหียเน้อลูกมาเหียเน้อลูกเน้อลูกเน้อลูก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 ตื่น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 ได้แล้วลุกได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายลุกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับหันเนื่องนานาพังพร้อมลุกควายบ่ตันหนต่างกีดก้อมก้าตัวบ่ต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮือขวายต่อหน้าสบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าญาติโยมท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันพุธที่7เดือนเมษายนพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันเดือน7เหนือแฮม10ค่ำเดือน7
เนื้อแฮมสิบค่ำพร่ำว่าเป็นวันพุธกลางสัปดาห์แล้วก็เป็นสัปดาห์ต้นเดือนเมษาผ่านอาทิตย์นี้ไปก็จะเข้าสู่สัปดาห์ที่สองมาปะมาพบกับรายการเสียงธรรมแสงอรุณประจำเจ้านี้ตีห้ากับ13นาทีรายการนี้ดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยลออำเภอดอยลอจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการมาปะมาพบกับญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นประจำตั้งแต่เวลาตีห้าเป็นต้นไปณที่สถานีวิทยุแห่งนี้อนุโมทนา 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอคลื่นธรรมะของชุมชนวัดห้อยต่องซัก 98.75เบียงป่าเป้าเรดิโอ 90.0 ทีมงานของคุณดารุณีสถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝาง FM 100.25 อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่มนเสียงธรรมอำเภอแม่แจ่มวัดบุพาราม 106.25 วิทยุชุมชนคนเมืองลี้ FM 103.75 เสียงธรรมจากวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนา 103.50 วิทยุชุมชนคนนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่าน 91.50 4คำเรดิโอ 92.50 4คำเรดิโออำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเสียงใส่เรดิโออำเภอต้าวังผาจังหวัดน่าน FM 100.75 อำเภอตาวังผาแล้วก็ที่วิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนอำเภอฮอด 90.75 วิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่น่านฟ้าเรดิโอ FM 101.75 น่านฟ้าเรดิโอตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่วิทยุชุมชนคนต้นน้ำบ้านปงน้ำฮ้อนตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮ้คลื่น 104.50 แล้วก็ที่แดนดินถิ่นละนาแดนดินถิ่นละนา 103.50 ล้านนาเรดิโออำเภอซบปราบจังหวัดลำปางอาเรดิโอเน็ตเวิร์ก 103.0วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์ก 99.50 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะจังหวัดลำปางก็ขออนุโมทนาทุกคลื่นทุกสถานีที่เปิ้นได้คือความสำคัญสนับสนุนส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ขออนุโมทนาเจ้านี่จะนำเสนอเกี่ยวกับธรรมะให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเอาเรื่องเกี่ยวกับการทำบุญการฮือทานการบำเพ็ญทานก่อนที่จะเอาเรื่องราวเรื่องเกี่ยวกับการทำบุญบำเพ็ญทานเอาเรื่องป้อกาทางโลกกับป้อกาทางธรรมป้อกาทางโลกกับป้อกาทางธรรมปรากฏในพระสูตรอังคุตรนิกายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสถึงคุณสมบัติของป้อกาที่จะประสบความสำเร็จในการทำมาค้าขายอุปมาเปรียบกับผู้ปฏิบัติธรรมก็คือสาวกของพระองค์เอง
ก็มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ 3-4 ประเด็นประเด็นแรกก็คือว่าพ่อค้าที่มีความล้มเหลวในการประกอบอาชีพประเด็นที่สองพ่อค้าที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพแล้วก็ประเด็นที่สามการค้าการขายต้องการกำไรอธิบายญาติโยมทั้งหลายว่าพ่อค้าที่ล้มเหลวในการประกอบอาชีพบ่สามารถทำให้ทรัพย์สมบัตินั้นมีความยั่งยืนมีแล้วก็บ่ทำให้เพิ่มขึ้นที่มีแล้วก็บ่สามารถจะให้งอกเงยทวีคูณอู้ง่ายๆยิ่งค้าขายก็ยิ่งขาดทุนมีลักษณะอย่างใดปกติมีความล้มเหลวในการประกอบอาชีพลักษณะมี 1. เมื่อเจ้าบัจัดแจงการงานโดยเอื้อเฟื้อ 2. เมื่อเตี้ยงบัจัดแจงการงานโดยเอื้อเฟื้อแล้วก็เมื่อแรงตกเวลามะค่ำยามแรงก็บัได้จัดแจงการงานโดยเอื้อเฟื้อสรุปก็คือขี้ข้านนั่นญาติโยมความเกียจคร้านความขี้ข้านบ่เอาใจใส่ในอาชีพตัวเองบ่ได้อุทิศกายวาจาใจให้การงานแล้วก็บ่มีวิญญาณของเฒ่าแก่ผู้เป็นเจ้าของกิจการแต่กลับมีวิญญาณของลูกจ้างลูกจ้างนี่เขาถือว่าสินค้าในร้านในบริษัทบ่ใจของเขาจะขายได้นักได้น้อยเขาก็บ่เดือดร้อนสิ้นเดือนมาก็ได้รับค่าจ้างตายตัวอยู่แล้วก็เลยบ่ตั้งใจทำงานเจ้าของกิจการขืนไปทำตัวเหมือนลูกจ้างมีแต่เจ้งกับเจ้งอันที่สองป้อก้าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในอาชีพของตัวเองสามารถทำมาค้าขายได้กำไรทวีคูณขึ้นไปนี่ใจลักอยู่สามอย่างลักที่หนึ่งจักขุมาคือตาดีลักที่สองวิทุโรคือชัดเจนเรื่องธุรกิจลักที่สามนิสยสัมปันโนคือมีติเปิ่งมีติเปิ่งอันที่หนึ่งมีตาดีจักขุมาคือสายตาเงาไก่หูจักสินค้าพอจ้างพอเป็นกะได้แม่นยำเนี่ยญาติโยมท่านทั้งหลายเนี่ยสายตากว้างไกลนะอันใดที่จะทำให้การค้าการขายได้กำไรงามก็พิจารณาศรัทธาญาติโยมคือพ่อการไก่มองการไก่อันที่สองวิทุโรคือชัดเจนเรื่องธุรกิจคือมีหัวการค้าความเคลื่อนไหวของตลาดแหล่งขายสามารถจัดซื้อจัดจำหน่ายซื้อตรงขายตรงนะบางทีก็ผ่านตัวแทนบางกี่บริษัทนะหูของถูกของแป้งนี่แหละศรัทธาญาติโยมอันนี้หูจักนะในการค้าการขายอันที่สามมีติเปิ่งมีติเปิ่งนี่หมายถึงว่าคนหู้จักนักกว้างขวางในวงการมีความสนิทสนมคือเป็นคนที่กว้างขวางนะมีความหูรอบด้านสามารถขยายกิจการได้ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลาย
คนอื่นถ้าว่ามีที่พึ่งก็สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลนะประเด็นที่สามเนี่ยจะได้ถึงการขายโดยได้กำไรถ้าอุปมาเป็นการปฏิบัติจะว่าไปแล้วก็บ่ต่างกับปอกะคือต้องการผลของการปฏิบัตินะถ้าจะห้องแบบภาษาเจ้าบ้านคือว่าต้องการกำไรก็ได้อันนั้นคือกำไรชีวิตพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสสอนการปฏิบัติธรรมเหมือนดังการประกอบอาชีพการค้าการขายพระองค์ทรงตรัสว่าภิกษุผู้มีธรรมคือองค์ประกอบสามอย่างนี้ย่อมบ่สามารถบรรลุกุศลธรรมที่ยังบ่บรรลุที่บรรลุแล้วก็บ่ได้สามารถทำให้เจริญขึ้นไปโดยองค์สามองค์สามก็คือเมื่อเจ้าบ่ได้อธิษฐานสมาธิโดยเคารพเมื่อบ่ายก็บ่ได้อธิษฐานสมาธิโดยเคารพเมื่อเย็นก็บ่ได้อธิษฐานโดยเคารพนั่นคือมาลงตัตติวะความเกียจคร้านความขี้ค้านในการฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างจริงจังบ่ว่าเมื่อเจ้าบ่ว่าเมื่อเตี้ยงบ่ว่าเมื่อแลงหาโอกาสเลี่ยงเพชรลอดนะทำสักแต่ว่าทำแบบพอเป็นพิธีเพื่ออวดเพื่อโชว์ว่าตัวเองเป็นนักปฏิบัติร้อยทั้งร้อยญาติโยมบ่มีทางที่จะเพิ่มพูนกุศลสิ่งที่ควรละก็บ่ละสิ่งที่ควรเพิ่มก็บ่เพิ่มเผลอๆพอกหนาขึ้นนะอย่างนี้ห้องว่าขาดทุนย่อยยับเลยถ้าเป็นปกะทีนี้พระองค์ก็ทรงตรัสต่อไปถามว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสามอย่างย่อมไพบูลย์ด้วยกุศลธรรมก็ทำนองเดียวกันคือมีตาดีจัดการธุระดีแล้วก็ถึงพร้อมด้วยมีที่เปิ่งที่อาศัยอันที่หนึ่งมีตาดีก็คือว่าหูชัดว่าอันนี้คือตัวทุกข์อันนี้เหตุปัจจัยทำให้เกิดทุกข์สภาวะหมดทุกข์วิธีปฏิบัติเพื่อความปนทุกข์ตาดีคือพิจารณาเข้าใจตามความถูกต้องพิจารณาได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนอันนี้เปิ้นฮ้องว่าเป็นผู้มีตาดีมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องบ่ใจเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิอันที่สองจัดการธุระดีก็คือว่ามีความเปียนขยันบากบั่นบ่ทอดทิ้งธุระน่ะเพียรที่จะละอกุศลอันนี้เป็นคุณสมบัติประการที่สองเมื่อมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็จะต้องเพียรพยายามฝึกฝนอบรมตัวเองเพื่อจะละอกุศลแล้วก็เพิ่มกุศลมีความเปลี่ยนเฮ่อถึงขั้นสูงสุดเปิ้นฮ้องว่ามหาประธานมหาประธานนั่นคือความเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่เปลี่ยนเพื่อจะป้องกันความบ่ดีบ่ฮื้อมันเกิดเปลี่ยนละความบ่ดีเปลี่ยนที่จะสร้างความดีเปลี่ยนที่จะรักษาความดีอันนี้ห้องว่าจัดการธุระอันที่สามถึงพร้อมโดยที่เปิ่งที่อาศัยอันนั้นคือต้องเข้าหาพระเถระผู้ใหญ่มันฟังน้ำฟังธรรมเป็นพระหูสูตรนะพระผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์เปิ้นก็จะได้แนะนำตามแนวทางปฏิบัติท่านเหล่านั้นถือว่าเป็นกัลยาณมิตร
ที่จะแนะนำพร่ำสอนตักเตือนประคับประคองให้ก้าวเดินรุดหน้าไปถึงจุดหมายเนื้อหาของชุดนี้ญาติโยมทั้งหลายปอย่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 อก็ถ้าเป็นญาติโยมคฤหัสถ์ญาติโยมก็มีความจำเป็นต้องอาศัยโภคทรัพย์ในการเลี้ยงตัวเองครอบครัวต้องมีปัจจัย4ในการดำรงชีวิตยิ่งมีทรัพย์นักเท่าใดก็มีความสง่าราศีนักเท่าอันอันนี้หมายถึงความเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมทรัพย์เป็นหลักสำคัญอย่างหนึ่งของผู้ครองเรือนโดยเหตุนี้ท่านจึงบอกว่าหลักทรัพย์บ่มีภัยบ่ใจเป็นหลักลอยพระองค์ทรงบอกวิธีการที่จะสร้างความมั่งมีก็คือหัวใจเศรษฐีที่ญาติโยมเขาทั้งหลายเข้าใจแล้วก็ท่องกันมาตลอดว่าอุอากาสะขยันหาหักษาดีมีกัลยาณมิตรเลี้ยงชีวิตเหมาะสมขยันหาทำมาหากินต้องมันคือความบักขี้ข้านนะภาษาพระเปิ้นฮ้องว่าลุกขึ้นนี่เนาะหมายถึงลุกขึ้นทำงานในอาชีพตัวเองบักเกียจข้านมาหันแก่รับแก่นอนบักเกียจข้านสันหลังเหงาบ่ว่าจะทำมาหากินอะยังเนาะถ้าว่ากล้าที่จะต่อสู้กับความลำบากบ่เลิกล้มความเพียรบ่ว่าจะนักอย่างใดก็ตามก็มีโอกาสที่จะตั้งตัวได้อันนี้ลุกขึ้นอย่างเขาฟังรายการธรรมะแม่เจ้านี่บางคนเพิ่นก็ลุกบางคนก็ได้การเป็นห้อมแล้วบางคนก็ยังนอนอยู่ก็มีมันก็แล้วแต่นะญาติโยมเนี่ยลูกเจ้ากินผักดังป่ายลูกขวายกินผักดังเก่าอันที่สองหูจักเก็บรักษาที่หิหามาด้วยความเหนื่อยยากเก็บหอมรอมริบนะป้องกันโจรภายนอกบังเอิญมาปนเฮาศรัทธาญาติโยมคือเก็บไว้ในตู้เซฟฝากธนาคารโจรภายในที่มันจะมาลู่โจรภายในนั่นคือไปติดยาเสพติดเล่นการพนันเนี่ยอันนี้เป็นโจรที่จะมาปนเฮาบ่ฮู้จักจบจักสิ้นประการที่3คบมิตรดีมิตรดีของคนทำมาหากินหมายถึงคนที่เกื้อกูลแก่อาชีพของเฮาได้สามารถให้คำแนะนำให้การสนับสนุนให้กำลังใจในการทำงานคนทำมาค้าขายถ้าไปคบคนลักลอยไปคบกับนักเลงสุรานักเลงการพนันประเมินบันนานก็จักนำไปในทางวิบัติเสียหายนะมิตรชั่วถอนเสาเรือนไผ่ต่อไผ่มานักแล้วผู้ครองเรือนจะต้องระวังข้อที่4เฮืออยู่อย่างเหมาะสมหมายถึงจะใจจะใจยังก็เฮือเหมาะสมกับฐานะตัวเองนะบ่ใจเอาฐานะคนอื่นเป็นหลักอย่างที่ว่าหันจ้างขี้ก็ขี้ถ้วยจ้างทำงานเดือนละ5ปันใจจ่ายเดือนละ15,000 เนี่ยตายครับตายศรัทธาญาติโยมขยันทำมาหากินใจทรัพย์สินเก็บรักษาคบหาคนดีแล้วก็มีความเป็นอยู่อย่างเหมาะสมกับฐานะตัวเองอันนี้ประกาศทางโลกประกาศทางธรรมท่านผู้ฟังญาติโยมท่านทั้งหลายการเกิดมาสร้างความดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เหมาะสม
เพราะการเกิดมาในโลกนี้ต้องมีการอยู่ร่วมกันมนุษย์เฮานี่มันเป็นสัตว์สังคมมันต้องเปิ่งต้องอาศัยกันต้องมีการอยู่ร่วมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยมีน้ำใจไมตรีถ้าว่ากูคนเกิดมาตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมก็จะย่าเฮือสังคมเฮาเนี่ยเป็นสังคมที่แน่อยู่เป็นสังคมแห่งความสงบสุขบ่มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันอย่างที่เฮาหันในปัจจุบันความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นจากใจที่เต็มไปด้วยกระแสแห่งความดีความดีเป็นตัวเชื่อมร้อยประสานที่ขัดแย้งความบ่เข้าใจของคนเฮาจะเข้าหากันด้วยความดีด้วยคุณธรรมถ้าคนที่บ่ได้ทำความดีแล้วก็บ่ได้ประกอบด้วยคุณธรรมมันก็เข้าหากันบ่ได้คนหนึ่งมีธรรมะคนหนึ่งบ่มีธรรมะยากคนหนึ่งมีคุณธรรมแถมคนหนึ่งบ่มีคุณธรรมมันก็ยากกระแสแห่งความดีงามเริ่มต้นจากตัวเองก่อนแล้วก็แผ่ขยายไปอันนี้ต้องออกมาจากใจที่บริสุทธิ์แท้ๆญาติโยมทั้งหลายนะถ้าใจบริสุทธิ์แท้นี่มันก็ยากธรรมะนะยากจะเล่าเรื่องให้ฟังเนาะญาติโยมเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยพระพุทธเจ้าชื่ออัฏฐทัสสีพระพุทธเจ้าอัฏฐทัสสีเปิ้นดับขันปรินิพพานไปแล้วแล้วก็มีการเกิดขึ้นของพระสงฆ์แล้วก็มีการบำเพ็ญบารมีของโพธิสัตว์เจ้าเปิ้นปั้มเป็งบารมีในสมัยนั้นเปิ้นมีจิตเริ่มใสได้นิมนต์พระสงฆ์แล้วก็แปลงมนต์ดบนิมนต์พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีเฮือมาฉันปัตตหารหมู่บรรดาผู้ที่มาร่วมก็ตั้งใจอนุโมทนาเกิดปีติอันนี้เป็นเรื่องราวของพระอรหันต์รูปหนึ่งที่เปิ้นได้สร้างบุญใหญ่ไว้ในอดีตการสร้างบุญคือฝากไว้ในพระศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้มีอนิสงส์เพราะเนื้อนาบุญที่ยิ่งไปกว่านี้บ่มีพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าทายธรรมที่ทำในพระพุทธศาสนาแม้ทำน้อยก็มีผลหนักยิ่งทำก็ยิ่งได้ยิ่งให้ก็ยิ่งมาโดยอนุภาพแห่งบุญที่เปิ้นได้สั่งสมไว้อย่างดีมาหลายภพหลายชาติก็ส่งผลให้เปิ้นเป็นคนที่มีจิตใจดีงามน้อมไปในทางกุศลเมื่อมีไผมาจวนทำความดีเปิ้นก็บรีรอขวนขวายเอาบุญได้อย่างเต็มที่ทำให้บุญเก่าส่งผลมากำจูอุดหนุนบุญใหม่ที่สร้างไปก็หนุนขึ้นไปได้ทำบุญต่อมาเรื่อยๆได้สั่งสมก็เลยเป็นอุปนิสัยที่จะเข้าถึงพระนิพพานแม้จะมีโอกาสได้สั่งบุญมาหลายภพหลายชาติแล้วแต่ท่านก็ทำก็ย่อมบ่ถูกเนื้อนาบุญได้เต็มที่จนมาถึงพระพุทธเจ้าชื่อว่าอัฏฐทัสสีอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกพระพุทธเจ้าอัฏฐทัสสีประกาศพระสัทธรรม
ยังเฮอสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ดื่มดำรสพระธรรมเข้าถึงธรรมได้บรรลุอรหันต์มานับบ่ถ้วนตอนที่พระพุทธเจ้าอัฏฐทัสสียังมีพระชนชีพอยู่นักสร้างบารมีคนเนี้ยเปิ้นบ่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะว่ายังบ่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์จนวันเวลาผ่านไปผ่านไปพระพุทธเจ้าอัฏฐทัสสีดับขันปรินิพานไปแล้วนักสร้างบารมีท่านนี้ก็มาเกิดในตระกูลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติตามแนวโลกิยะโลกเป็นตระกูลสัมมาทิฏฐิเลื่อมใสในพระศาสนาแล้วก็ได้สร้างแบบแผนที่ดีงามในการสร้างบุญต่อบุญต่อเนื่องกันมาหลายชั่วอายุคนทุกคนในตระกูลนี้มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยโดยฮึดทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นประจำกุลบุตรผู้นี้ยังได้มาเกิดในครอบครัวที่สมบูรณ์อย่างนี้บุญเก่าที่เคยสั่งสมไว้ก็รอเลี้ยงใจตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อใหญ่ขึ้นมาก็หาโอกาสสร้างกุศลวันหนึ่งท่านเกิดความคิดว่าเราเองก็นับว่าเป็นผู้ที่มีความโชคดีเราได้เกิดมาพบคำสอนของพระพุทธเจ้าตัวเฮาควรที่จะเฮาโอกาสสร้างบุญพิเศษพิเศษไว้กับตัวเองเปิ้นก็เลยนิมนต์พระสงฆ์เพื่อจะถวายทานครั้งใหญ่หลังจากที่นิมนต์แล้วก็ได้แปลงปลัมนะแปลงที่อยู่ที่พักบำเพ็ญทานอย่างเต็มกำลังโดยมหาทานที่ทำวันนั้นเป็นที่กล่าวขานของคนทั่วไปหลังจากถวายทานแล้วท่านก็ตั้งความปรารถนาว่าโดยอนุภาพแห่งบุญที่เกิดขึ้นนี้ขอเฮอข้าพเจ้าได้บรรลุถึงความสงบคือพระนิพพานในอนาคตกาลท่านได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์โดยบุญที่ทำครั้งนั้นส่งผลให้ท่านเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสองภพสองภูมิพระอันแล้วก็ได้เสวยมหาสมบัติอันยิ่งใหญ่อย่างเกินควรเกินคาดด้วยอนิสงส์ที่ถวายทานกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่นั้นทำให้ท่านเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยมหาสมบัติบ่เคยปะความอดอยากยากจนจนมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าของเฮาคือพระพุทธเจ้าสมณะโคดมท่านก็ลงมาเกิดสร้างบารมีแถมข้างหนึ่งเกิดมาก็เป็นผู้ที่มีสมบัติมากมายตั้งแต่แรกเกิดมาก็มีชีวิตที่สะดวกสบายบ่มีความทุกข์มาเข้ามาเพี้ยวผ่านจนเติบใหญ่ก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าตัวขณะที่พระองค์ได้แสดงธรรมอยู่นั่นโดยอนุภาพบุญเก่าที่ได้สั่งสมไว้บวกกับความปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานท่านผู้ฟังญาติโยมทั้งหลายเกิดกุศลในใจตัดสินใจสละความสะดวกสบายทั้งโลกออกบวชเป็นพระสงฆ์ในพระศาสนาตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมในที่สุดก็บรรลุอรหันต์ได้ชื่อว่าอธิมุตตะเถระเจ้าหลังจากที่ท่านบรรลุธรรมแล้วก็ย้อนไปดูไปพอบุพกรรมตัวเองว่าได้ทำความดีอย่างใดพ่องก็เกิดสมนัสยินดีท่านผู้ฟัง
จากเรื่องราวที่เล่าให้ฟังเฮาจะเห็นว่าอานิสงส์แห่งการถวายทานกับเนื้อนาบุญอันประเสริฐของโลกคือพระสงฆ์นั้นมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่บ่ว่าจะเป็นการถวายทานโดยสิ่งใดก็ตามหากมีความเริ่มใส่แล้วบ่ใจเรื่องเล็กเรื่องน้อยฉะนั้นหมู่เฮาบ่ดีมองข้ามเพราะการสร้างมหาทานนี่เป็นก้าวแรกของการสร้างบารมีถึงหมดแล้วก็ยังเป็นเครื่องจี้หื้อหันว่าในจิตใจของคนเฮานั้นมีความผ่องใสเป็นใจที่ประกอบด้วยกุศลธรรมใจที่เป็นมหากุศลอย่างเนี้ยเป็นใจที่ยิ่งใหญ่บ่อาจจะคำนวณหรือว่าวัดได้ด้วยเครื่องมือใดๆว่าบุญนั้นมีปริมาณเท่าใดเพราะใจที่เป็นบุญเป็นกุศลจะแผ่ออกไปขยายออกไปอย่างบ่มีขอบเขตบุญก็เลยเกิดอย่างบ่มีประมาณนะฉะนั้นญาติโยมเวลาเฮาทำอย่างบ่ว่าจะเล็กน้อยอย่างใดก็ตามถือว่าเป็นบุญมหาศาลนะอันนี้ก็ฝากญาติโยมท่านทั้งหลายไว้นะตีห้ากับ44นาทีเวลาก็เวพอสมควรเนาะต่อไปนี้จะมาทวนชื่อกันเนาะทวนรายชื่อญาติโยมก่อนญาติโยมที่แจ้งความประสงค์มาเอารายชื่อใหม่ก่อนนะรายชื่อเก่านี่เฮาบ่าเอารายชื่อใหม่ที่มีเข้ามานี่ก็ยายทองแถมวงสินทุวิเศษร้อยตำรวจตีสุจักพรมเสนอาจารย์เกรียงศรีพรมเสนบรรสิริมังคลาจารย์3,000บาทแม่กิมลันดวงสว่างบวกคก1,500บาทนางสมพรรัตนังปาเมื่อสันทราย1,500บาทแล้วก็กลุ่มครอบครัวขึ้นสีขาวเมืองฝางแม่อายชัยประการนำโดยแม่จงดีแถม1,500บาทต่อไปก็เป็นรายชื่อใหม่อันนี้รายละ500ก็มีแม่บุญทวีตะออดบ้านน้ำเพอพระบ้านหง500บาทแม่จันจันชัยบ้านต้นแห่น้อย500บาทแม่วิลาวงสายะบ้านดงหัดนาค100บาทป้อนวลแม่คำมนสุกันธา500บาทแม่นางดวงสุวรรณ500บาทแม่นางวังฐาน500บาทบ้านประจันแม่ละไมยารังสี500บาทแม่ป้านแก้วเทพบ้านใหม่เจริญ500บาทป้อเศษแม่นวลยุบแก้วบ้านสิริบังคราจารย์500บาทแม่ครูทานทิพย์ชัยมณีบ้านแสนกันทา500บาทแม่สมจิตพรหมเทพแสนกันทา500บาทแม่ครูเฉลียวมิ่งขวัญเวียงเป่าเป้า500บาทแม่สีนวลตรีนพโป่งเหนือ500บาทแม่กันธนีสยะพร้อมกับปีพรแถม500บาทอันนี้เพิ่มไปได้แจ้งนามสกุลมาเอาแล้วเนาะก็ขออนุโมทนาญาติโยมที่จะร่วมสักเก้าดำหัวครูบาอาจารย์ก็เจริญปอนแจ้งได้ทุกรายการครูบาอาจารย์กุตนส่วนญาติโยมที่จะเดินทางไปก็เกาะกลุ่มร่วมตัวกันจักจวนกันไปอำเภอไหนถ้าเฮามีผู้นำบุญเห็นสักคน2คนนี่มันก็ม่วนนะสบายดีมีผู้นำบุญเห็นคน2คนในเมืองฝางนี่ก็แม่จงดีเนาะแม่จงดีเนาะก็ใครจะไปวันที่30ก็ตั้งใจแล้วบ่เนี่ยเสาะรถบ่ได้ก็บอกแจ้งบอกแม่จงดีฮะแล้วก็ท่านที่ไปปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์ที่วัดพระบาทอุดมก็เสาร์หน้านี่ก็เริ่มเอาการลดไปจ่ายได้แล้วเนาะอันนี้แม่จงดีเปิ้นฝากมานะการลดก็คนละ300เอาไปที่เปิ้นปฏิบัติธรรมฮะส่วนที่จะไปอยู่ตั้งฝั่งแม่อายชัยประการก็
โทรหาเนี่ยใครไปแต่เนอะบ่มีรถที่จังบนจะได้ก็เอาปากกามาเขียนเบอร์โทรไว้เบอร์โทรแม่จงดี0840410532 0840410532แล้วก็อันของป้าหมออินทรแม่จงดีเนี่ยนะเพิ่นจะเป็นผู้นำบุญไปเป็นตัวแทนเนาะเป็นตัวแทนพี่น้องศรัทธาตั้ง 100.25 เป็นครอบครัวเดียวกันส่วนตั้งเมียงป้าเป้าก็มีแม่พรมีแม่จีรพันธ์เนี่ยวังเหนือก็มีญาติโยมทางเมืองนั่นก็ทางแม่แจ่มก็ขอเจริญพรเด้อแม่แจ่มก็มีถ้าจะไปก็เกาะกลุ่มกันไปวันที่30ออกเดินทางตี5ไปรอกันที่กาตุ้งเกวียนบ่เกิน8โมงถ้าไผไปก่อนก็ต้องท่าไผไปจ้าก็ต้องเฮงบ่เกิน8โมงออกกาตุ้งเกวียนนะเฮาออกตี5ก็ไปถึงหั่นก็พอดีกาตุ้งเกวียนลำปางส่วนญาติโยมทางเมียงบ่เป้าก็เข้าวังเหนือพุ่นเลยบ่ต้องมาเพแล้วเข้าวังเหนือไปก็ได้ก็โพดแม่เหมาะฮู้ติกันแล้วเนาะต่างคนต่างไปเนาะทยอยไปพออาตมาได้จัดรถอาตมาจะไปก่อนวันที่29มาตอนนี้จะไปละไปนอนปุ้นวันที่29จะไปนอนลำปางปุ้นแล้วนะอันนั้นก็ไปกันเองเลยเพราะว่าญาติโยมบางท่านก็ฮู้ติแล้วหลังวันที่29ก็ก้อยแจ้งรถมารถติในไผติในเนาะบอกบ่เดียวนี่ก็บ่เขียนเตื้อรับทราบอย่างเดียววันที่29เฮาก็ก้อยมาแจ้งเรื่องรถเนาะญาติโยมท่านทั้งหลายเอาละต่อไปนี้ก็จะได้วางสายโทรศัพท์เออญาติโยมได้โทรเข้ามาอู่จ่าสนทนาถามปัญหาแจ้งผลการรับฟังก็ขอเจริญพรเนาะที่เบอร์0998366322 099 8366 322อ้าวโทรเข้ามาวันที่30ก็เมษานี่ที่สะเก้าดำหัวครูบาอาจารย์รูปแบบการจานก็คือว่าญาติโยมก็เอาข้าวต้มขนมเอาของกินของว่าเอาอย่างไปใส่กล้วยอย่างที่เฮามาปากกลางเจริญนั่นน่ะมีดอกมีดวงก็เอาไปจะแยกขันดอกเอาใส่ตี้อันนี้น้ำขมิ้นสมปล่อยก็เอาไปรวมกันแต่งตัวก็ตามใจใส่ชุดอันยังก็ตามใจเนอะอันนี้เข้าใจกันตามนี้โดยย่อห่อเข้าไปคนเดียวเจริญปนจากที่ไหนยังตาเป้าเจ้าบ้านยังจำอืมเจ้าว่าจะได้ยังแม่จะรับสั่งเจ้าชื่อแม่คำมูลนามสกุลคำมูลบุญเทศเจ้ากันเนอแม่คำมูลบุญเทศเจ้าบุญเทพห้างตำห้าร้อยเนาะ500บาทแล้วก็อันนายไพศาลนางสายชินกรุงเทพนายไพศาลเดี๋ยวจ๊ะๆเอาจ๊ะๆนายไพศาลนางสายชินนางสายพินนามสกุลเดียวกันกรุงเทพจ้ะแล้วก็ลูกสาวของแม่แห่งโพนนายสมชายกรุงเทพนายสมชายวันนี้จะได้ไปหมดก่อนนี่หืมอันไปได้ไปเจ้าแม่เป็นคนเดียวจ้ะอ๋อตัวแทนเนาะอืมไปตัวยันไม่จีรพันธ์เขาเจ้าอ๋อนายอย่าแหมบ้ามานายสมชายบุญเท
แล้วแล้วเหรอสมชายนี่แล้วละแล้วสามคนอ่าสามคนเนาะอนุโมทนาอันนี้อยู่ห่างตำก็จะได้นิมนต์หลวงพ่อไปอยู่หลวงพ่อวัดห่างตำนะเจริญพรครับไปนาครับผมจากทางใดน้องเบลครับอ๋อน้องเบลฟังบ้านถุงครับฮะบ้านถุงเรดิโอครับอ๋อลุงโดมได้ยินถึงบ้านน้องเบี้ยวปุ่นก่อนกะได้ยินค่ะอืมได้ยินค่ะเพราะว่าผมเป็นสาวใหม่อ๋อ101ก็ได้เหรอน่านฟ้าน่านฟ้าก็ได้ลุงโดมก็ได้โดดูตั้งได้ได้ถึง2คืนเลยดูตั้งดีพยายามยังได้ของความสำเร็จที่ผมได้ห้ามนะครับแน่นอนอันนี้แน่นอนครับขอใจยินดีเด้อน้องเบลอยู่ในเวียงเจียงใหม่ฟังของลุงดมวะ 89.5 แล้วก็นั่นฟ้าเรดิโอเจริญปอนเอาอาจารย์นิพนธ์ครับฟังสถานีไหน 89.5 89ลุงดมทำบุญก็ค่อยๆสะสมกินน้อยกินน้อยนะครับเนาะครับแม่นละธรรมดาครับแม่นละครับต้องอยู่ตลอดนะครับผมเช้านี่ก็ฟัง104.5นี่ก็เฮิร์ตย้ายมา89.5เฮิร์ตปกติครับตอนบ่ายเบิดปะกันเนาะบ่ายเบิดกับปะกันตะวามได้มาตะวานี่นิมนต์ท่านชัยวัฒน์ตุลุงยองจัดไปได้ชั่วโมงหน่อยไฟฟ้าดับเฮ้ยไฟฟ้าดับดีด้อยน้อยแต่ว่าเออนั่นแล้วก็เบิ้นเมื่อคืนอาตมาก็ไม่ได้อยู่เบิ้นเมื่อคืนนี่ติดงานเขาดำแล้วก็จะฮื้อตุลุงยองแตนแถมเบิ้นเมื่อคืนน่ะนิมนต์ท่านชัยวัฒน์เปิ้นแตนไป0998366322อ้าวจะเลินปอนจะไหว้สาเจ้าจากดังใดจะฟังบ่อน้ำมันเจ้าบ่อน้ำมันฟังเจ้าว่าจะได้คือปีที่แล้วเจ้าเขาก็ได้ไปอันทำบุญวัดตลอดเจ้าปัตตังเจริญกะไปใจได้รอปัตตังเจริญมาแล้ววัดได้รอวัดได้รอแล้วก็ชดไปวัดได้รอบุธรรมะปีนี้บ่ค่อยสบายเจ้าปีว่าเสร็จไปโตยท่านก็ครูนะแกเจ้าเป็นคนในหม่อมโรดแกจะไปโดนทางก็ครูปีนี้ก็สบายที่ลูกกระดูกเจ้ารถจนไปอันวัดอันอย่างก็อันวัดด้วยคำเจ้ารถที่รถจนรถตู้นะเจ้าเจ้าที่ที่อันปี63อ่ะเจ้าปีแล้วนะเจ้าฟังวิทยุเอาเนอะเจ้าถ้าสมควรแนะนำมันอารมณ์ประทับบุญที่ห้างที่นี่ไงค่ะเคยไปกันเจ้าน่ะโอ้ถ้าหายดีก็ค่อยไปเนาะเจ้าเป็นยังเนอะเจ้าขอบคุณเจ้าเป็นยังยินดีละเจ้าเจ้าไป0998366322อ้าวเจริญปอนจากที่ไหนไม่อายไม่ขันแก้วฟังชัดดีหน่อไม่ขันแก้วหน่อเจ้าชัดดีถ้าฝนตกอยู่ว่าเจ้าโอ้วันนี้เอี้ยนละยุดละโอ้ถ้าจะเหมือนกันนะแต่ว่าก็ตกตกยังยังคืนก่อนนะกับพุทโธคืนมาคืนหกเย็นดีนะเนาะเดี๋ยวเอาผ้ามาตุ้มเอาหมวกมาใส่นี่แต่หน้ากากติดได้ห่มผ้าเหมือนเก่าเออนั่นว่ะมันก็ดีนะควรหายไฟหายกับโควิดมาแทนฮะก็นั่นกะควันหายความร้อนหายไฟหาย PM หายกับโค
ควิดมาแทนทำไมจะได้อยู่ดีบ่ได้อยู่ดีโทรมันติดอ่ะโมทนาเจ้าต้องฟังต้องมาหาสาธุเนอทำนมัสการเลยเจ้าจะได้อยู่ดีดีนี่ไม่ได้อยู่กันดิเอานั่นมาแทนเสาะหาเรื่องมันเป็นตาคนเฮานะเสาะหาคนเดียวถ้าอยู่ไผอยู่มันอยู่บ้านนั่นก็ไปมีอันนี้ไปเหี่ยวไปกินหรอกมันเสาะหานี่กะหมู่เฮาอยู่ด้วยกันหาจัดดีอ่ะเนาะ0998366322มันเป็นตาเขาบางทีเปิ้นบอกอย่างกับสิทธิส่วนบุคคลไปเอวกับเรื่องส่วนตัวเงินกับเงินฉันอ่ะและเป็นอย่างมาในเฮสังคมรับผิดชอบตัวอ่ะมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วเนี่ยประเด็นเนี่ยตอนไปเอวเนี่ยเรื่องส่วนตัวกินก็กินเงินก็เงินเฮาโลเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยใหญ่อ่ะเฮสังคมรับผิดชอบตัวตัวเก่าผมล่ะร้านก็ต้องปิดไปเนี่ยเนี่ยพนักงานร้านต่างๆเพื่อก็ต้องปิดไปย่าเนี่ย0998366322เจริญปอนไปสาครับท่านพระครูครับอ้าวว่าจะได้ฟังทำหมันดีครับหมันดีไปครับคือสารประโยชน์ดีครับวันนั้นไปป้าไผวันนั้นผมไปป้าใส่คนบ้านเขาหันนะครับนั่นกะป้าก็ฝากหน้าวัดท่านกะฝากทำบุญเออนั่นนะอย่างอันนะกะต้องช่วยกันนะมามัวก็ฟังเอาม่วนแล้วเดี๋ยวดักปิ้งกันจะมาเดือดเถอะมะครับครับช่วยกันคนละไม่ละช่วยกันกาหมู่เมืองน่านน่ะครับนาน้อยเนาะโมทนาโมทนาจะไปเอาหาอยู่เอาหาท่านพระครูอยู่แล้ววิทยุดับก็เดือดร้อนอ่ะญาติโยมอ่ะจากตังใดจากแม่สุแก้วดงหักนาคตำองเจ้าดงหักนาคเจ้าจะรับ3,500บาทเจ้าบอกชื่อนามสกุลมาเลยแม่สุแก้วปีละกันยาดงหักนาคแม่สุแก้วนามสกุลเตละกัญญาเจ้าเตละกัญญาเจ้า500บาทจะได้พร้อมแม่วิลาอ๋อได้ไปตัววิลากะเจ้าไปตัววิลาได้ลด 2-3 กันแล้วกะวิลานี่เจ้าหมูบ่นักนะวิลาเนี่ยทดๆๆเจ้าหมูบ่นัก 2-3 กันบ่นกาเอาไว้สารกาเออยินดีเนอก็เดี๋ยวรอสัญญาณวัดไฟหินกันเดียวกันถ้าสัญญาณวัดไฟหินมาก็ก้อยเชื่อมไปจะมาก็จะได้ลวดลาเอาลาละเนาะวัดไฟหินมาละลาศรัทธาไปก่อนอายุวันโนสุขังปลางศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการมรดกธรรมกำเมืองดำเนินรายการโดยพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ
ประเสริฐเลิศล้ำจับจุงจิตใจเพื่อออกจากธรรมบ่ฮือด่างดำโศกเศร้า